พ่อแม่พี่น้องครับไงก็ทักทายทีนะครับสวัสดีครับผมทุกท่านครับแล้วก็เพื่อนพ้องน้องพี่ในต่างประเทศด้วยนะครับกับทางบ้านนะฮะนะครับตอนนี้ในอเมริกาก็พึ่งตอนเย็นนะครับในยุโรปก็เกือบเที่ยงคืนแล้วนะฮะห้าทุ่มละห้าทุ่มกว่านะครับห้าทุ่มกว่านะครับผมวันนี้นะฮะก่อนจะมานี่นะครับก็ตอนกลางวันละแล้วตอนหัวค่ำเนี่ยตอนหัวค่ำได้ทราบข่าวนะฮะว่ากุฏิของท่านหลวงปู่พุทธอิสระเนี่ยโดนเผานะครับคงทราบไปแล้วใช่ไหมฮะนะครับก็กุฏิพระนี่นะครับเขาบุกเข้าไปเผานะครับหมดเลยนะฮะเพราะว่าที่เผาเนี่ยไม่ต้องเดาคือไม่ต้องสงสัยนะฮะว่าเป็นประเด็นการเมืองแน่นอนนะครับแล้วก็ไม่ต้องแปลกใจเลยนะครับว่าใครอาจจะไม่รู้ว่าใครนะฮะตัวบุคคลนะครับในตอนนี้แต่กลุ่มไหนเป็นคนเผาหรือสั่งเผาเนี่ยผมเชื่อว่าพ่อแม่พี่น้องรู้กันดีใช่ไหมชัดเจนฮะกุฏิพระนี่นะครับคนกลุ่มไหนเป็นคนสนับสนุนให้เผาหรือกลุ่มไหนออกไปเผาเนี่ยเรารู้แน่นอนนะครับว่าใครมันเผาและเป็นปัญหาทางการเมืองแน่นอนครับที่เผากุฏิพระเนี่ยนะฮะสิ่งเหล่านี้เนี่ยนะครับในการต่อสู้ครั้งใหญ่ๆนะครับซึ่งฝ่ายที่กำลังต่อสู้กับพวกเราเนี่ยนะฮะเขารู้สึกเขามีอะไรที่สูญเสียมากนะครับสูญเสียมากมายเพราะนั้นมันเป็นอาการของคนที่ใกล้ตายแล้วก็ดิ้นเฮือกสุดท้ายที่ไหนก็เป็นงี้นะฮะเขาก็จะดิ้นต่อสู้อย่างถึงที่สุดใช้สรรพกำลังใช้ทุกอย่างที่จะกดข่มการต่อสู้ของประชาชนอันนี้เป็นเรื่องธรรมดาเป็นเรื่องที่เข้าใจได้นะครับเพราะนั้นเนี่ยนะฮะหลายวงชุมนุมนะครับเราก็จะเจอนะฮะเดี๋ยวนี้ก็ใช้เด็กแว้นนะครับ30-40คนขับมอเตอร์ไซค์มาวนกวนนะครับบิดมอเตอร์ไซค์ดังกวนนะครับหรือไม่ก็เอาไอ้ลูกไอ้น็อตนะฮะยิงใส่เข้ามาบ้างนะครับปาประทัดยักษ์บ้างอะไรเงี้ยเพื่อจะข่มขู่เราตลอดเวลาอันนี้คือสิ่งที่จะเกิดขึ้นนะครับเพราะว่าแน่นอนครับเมื่อถึงการต่อสู้รุนแรงมากขึ้นนะครับแล้วยิ่งใกล้เข้าไปสู่จุดตัดสินว่าอะไรจะเป็นไรเนี่ยนะครับฝ่ายที่รู้สึกว่าตัวเองเขาเพียงพร้อมแล้วเนี่ยนะครับเขาก็จะต้องใช้วิธีการทุกวิธีทางเพื่อจะตีโต้ขึ้นมานะครับอันนี้เป็นเรื่องธรรมดานะฮะอย่างช่วงนี้นะครับหลังจากที่ประชาชนออกมาเดินขบวนกันเป็นล้านนะครับฝ่ายรัฐบาลจะบอกว่ามีมาแค่ 95,000 คนอะไรเงี้ยก็ไม่เป็นไรนะครับเพราะว่าเขาคงมีความสุขกับการพยายามมองว่ามวลชนน้อยข้ออ่อนของฝ่ายรัฐบาลอันหนึ่งนะฮะที่ผมสังเกตแม้กระทั่งว่าเป็นข้ออ่อนของฝ่ายนักวิชาการเสื้อแดงนะฮะหรือนักวิชาการฝ่ายรัฐบาลเนี่ยอันหนึ่งก็คือเขาใช้ปริมาตรคือใช้จำนวนคนเนี่ยเป็นตัวชี้วัดนะฮะเช่นเขาบอกว่าโอ้เดี๋ยวใจเย็นๆอีกนิดหนึ่งถ้าเราอึดไปหน่อยหนึ่งเนี่ยมวลชนจะน้อยลงในสุดแล้วเนี่ยการชุมนุมก็จะเหลือคนไม่เท่าไหร่ก็ไม่มีความหมายเขาว่าจะใช้งี้ตลอดเวลาสิ่งที่เขาไม่เข้าใจก็ตรงที่ว่ามวลชนเนี่ยนะครับอย่างเราเดินมาเป็นล้านเนี่ยเขาก็อ้างบอกว่าก็แค่สองสามล้านของเขายังมีเรื่องเยอะแยะเขาเลือกตั้งมา15 ล้านนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยไม่มีปัญหาตรงที่ว่า2-3 ล้านเดินไม่ใช่คน60 ล้านมาเดินซึ่งมันไม่มีหรอกครับในกรณีไม่เคยปรากฏการณ์ที่ไหนนะครับในโลกที่ประชาชนเนี่ยทั้งประเทศออกมาเดินเนี่ยไม่มีของเรานี่นะฮะของไทยเนี่ยออกมาเดินเป็นล้านๆเนี่ยเป็นการเดินขบวนเป็นการชุมนุมอย่างสันติอหิงสาด้วยนะครับที่ยิ่งใหญ่ที่สุดไม่เฉพาะแต่ยิ่งใหญ่ที่สุดในประเทศไทยเท่านั้นแต่ยิ่งใหญ่ที่สุดในโลกโดยซ้ำไปเปรียบเทียบได้เลยครับทุกประวัติศาสตร์ในโลกนี้และนี่คือสิ่งที่นะครับที่ต้องเข้าใจเลยนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยคนนะฮะพ่อแม่พี่น้องในกรุงเทพจำนวนหนึ่งเนี่ยหรือจำนวนมากเนี่ยนะครับคาดจะมาร่วมชุมนุมตอนหัวค่ำใช่ไหมฮะเพราะเลิกจากงานมาชุมนุมการพอตกดึกกลับบ้านไปนะครับพาลูกพาเต้ากลับบ้านพักผ่อนไปทำงานตอนเช้าตกเย็นก็มากันอีกอันนี้จะเป็นลักษณะแบบนี้
สิ่งที่สำคัญก็คือว่าไม่ใช่จำนวนผู้คนที่มานอนอยู่หน้าเวทีเท่านั้นแต่คนอีกจำนวนมากซึ่งไม่ได้มานอนอยู่หน้าทีวีไอทีวีนี่นะครับหรือมานอนอยู่หน้าเวทีนะฮะเขาไม่ได้เห็นด้วยกับระบอบทักษิณมากมายเป็นล้านล้านคนและคนเหล่านี้เนี่ยคือพลังเงียบซึ่งรัฐบาลหรือคนในระบอบทักษิณเนี่ยดูหมิ่นดูแคลนมาตลอดแล้วก็คิดว่าไม่มีความหมายเพราะฉะนั้นเนี่ยพอเกิดปรากฏการณ์นะครับซึ่งลุกขึ้นมาต่อสู้พร้อมๆกันเป็นล้านเนี่ยเขาถึงได้ตกใจถึงได้ช็อกแต่ก็ยังกอดตำราเดิมอยู่นะครับว่าเดี๋ยวพอมวลชนสลายตัวเบาลงแล้วน้อยลงแล้วเพราะนั้นก็ไม่มีความหมายกันเขาไม่มีทางสำเร็จนะครับเขาใช้นายมนตรีมาปราบปรามมากดข่มเราเนี่ย3คนแล้วนะฮะครับไม่พูดถึงกรณีคุณทักษิณเลยนะฮะตั้งแต่คุณทักษิณหนีไปแล้วเนี่ยครับใช้คุณสมัครใช้คุณสมชายใช้คุณยิ่งลักษณ์ทั้ง3คนไม่เคยมีใครอยู่ครบเทอมนะครับทั้ง3คนไม่เคยมีใครอยู่อย่างสงบสุขเพราะประชาชนไม่เอาไอ้จุดนี้ถ้าฝ่ายวอร์รูมฝ่ายวิชาการของเขายังไม่ตระหนักว่าจริงๆแล้วเนี่ยประชาชนไม่เอาระบอบทักษิณประชาชนมองดูระบอบทักษิณเนี่ยสัญลักษณ์ของระบอบทักษิณก็คือตระกูลชินวัตรประชาชนไม่ต้องการตระกูลชินวัตรเพราะฉะนั้นเนี่ยนะตอนนี้ที่เขาอ้างว่ายุบสภาแล้วทุกอย่างควรจะย้อนกลับไปหาการเลือกตั้งนะฮะคือเราฟังแล้วการเลือกตั้งและเสร็จแล้วนี่ข่าวออกมาแล้วนะครับว่าปาร์ตี้ลิสต์เบอร์หนึ่งก็คือคุณยิ่งลักษณ์นะครับเบอร์สองคุณสมชายและเบอร์สามนี่ก็คือนะฮะคุณพานทองแท้นะครับคุณโอ๊คเบอร์สามแล้วก็เบอร์สี่จะเป็นคุณเยาวภาก็คือเบอร์ต้นๆ ทั้งหมดนี้นะฮะเป็นคนในตระกูลทักษิณนะในตระกูลชินวัตรเท่านั้นผมถามว่านะครับคิดได้อย่างไรว่าถ้าผลักไปสู่โหมดการเลือกตั้งหลังการเลือกตั้งแล้วมีรัฐบาลแล้วดีไม่ดีแล้วอาจจะได้คุณพานทองแท้เป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมอย่างเงี้ยนะครับหรือได้เป็นคุณเยาวภามาเป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยอย่างเงี้ยผมถามและผมเชื่อว่าเขาก็อึ้งตอบไม่ได้ฝ่ายตรงข้ามคุณคิดว่าจบเหรอคุณคิดว่าประชาชนจะอยู่นิ่งเฉยให้คุณดำเนินการเหมือนเดิมกลับสู่วัฏจักรอย่างเดิมๆอีกหรือมันเป็นไปไม่ได้พวกเรามาอีกคุณพี่ตะโกนพวกเรามาอีกมันแน่นอนผมก็จะมายืนที่นี่อีกไม่มีปัญหาก็สู้กันไปใช่ไหมฮะจนกว่าแผ่นดินจะกบหน้าและเรื่องนี้เราสู้เนี่ยมันชัดเจนว่าเราทำเพื่ออะไรใช่ไหมฮะมันต้องสู้กันต่อไปไม่มีวันจบเพราะฉะนั้นนี่นะครับฝ่ายรัฐบาลเล่นเล่เพทุบายเขารู้ว่าการผลักดันไปสู่การเลือกตั้งเขาเรียกเขาหลอกพวกเราได้เขาบอกเขาถอยแล้วนะยุบสภาแล้วก็กลับสู่การเลือกตั้งเมื่อเลือกตั้งแล้วทุกอย่างก็ให้ประชาชนตัดสินแต่ผมเรียนวันนี้ว่าไม่มีวันจบมันจบไม่ได้เพราะถ้าคนในตระกูลชินวัตรคนในระบอบทักษิณกลับมามีอำนาจอีกการต่อสู้กับประชาชนก็ไม่มีวันยุติอาจจะเลิกวันนี้อาทิตย์หน้าก็เกิดขึ้นใหม่มันจะเกิดขึ้นอย่างนี้ต่อเนื่องกันไปตลอดเวลาไม่มีวันสิ้นสุดถ้าต้องการอย่างนั้นก็เจอกันไม่มีปัญหาช่วงนี้หลังจากที่เขายุบสภาแล้วเขาก็พยายามจะผลักดันให้ประชาชนเนี่ยเกิดความรู้สึกสับสนนะครับตอนนี้ก็ส่งกองทัพนักวิชาการฝ่ายเขานะฮะออกมานี่เป็นทีมเลยออกมาพูดเรื่องนู้นเรื่องนี้นะครับแล้วก็มาใช้ชื่อล่าสุดนี่มีตั้งชื่อกันนะฮะพวกนักวิชาการนะครับซึ่งบอกส่วนใหญ่ก็เป็นอาจารย์มหาวิทยาลัยนะครับก็ตั้งมาเป็นสมัชชาปกป้องประชาธิปไตยนะครับคือเรียนอย่างนี้นะฮะเห็นชื่อนี่โอ้โหสมัชชาปกป้องประชาธิปไตยนะครับ
เห็นรูปในหนังสือพิมพ์นี่นะฮะโถคนหน้าเดิมนะครับคนหน้าเดิมก็เปลี่ยนชื่อกันมาหลายครั้งแล้วจากกลุ่มนี้ออกแถลงการไม่สำเร็จเปลี่ยนก็เปลี่ยนมาอีกคนกลุ่มนี้เนี่ยผมเรียนอย่างนี้เลยครับไม่ต้องอ้าปากพูดเอาหน้ามาเอาตัวมายืนตรงนี้นะครับแล้วโยนประเด็นอะไรให้ก็ตามในสังคมไทยกับคนกลุ่มนี้ไม่ต้องอ้าปากพูดประชาชนเดาได้หมดว่าคุณจะพูดว่าอะไรเพราะเดี๋ยวนี้เขาไม่ได้ฟังคุณพูดแล้วเขาดูตัวตนของคุณว่าคุณจะพูดอะไรเพราะอะไรเพราะทันทีที่คุณเนี่ยเป็นนักวิชาการที่เอียงข้างเมื่อเอียงข้างแล้วหลักการคุณก็ไม่แม่นเมื่อหลักการคุณแม่นแล้วคุณก็ออกมาชัดเจนว่าคุณรับใช้ใครทำเพื่ออะไรนะที่สำคัญเมื่อยืนอยู่ข้างฝ่ายที่ผิดฝ่ายที่ไม่เป็นธรรมฝ่ายที่โกงกินบ้านเมืองหลักการก็เลอะเทอะมีแต่หลักกูทั้งสิ้นผมเรียนเลยนะฮะถ้าไปอ่านหรือไปฟังนักวิชาการกลุ่มนี้พูดนะครับมีอยู่2ประเด็นเท่านั้นนะไม่ใช่เป็นเนื้อหาว่ามาตรานั้นมาตรานี้แยกไปอย่างงู้นอย่างนี้นะฮะโดยพื้นฐานการพูดการเสนอของเขาทั้งหมดเนี่ยขึ้นอยู่กับ2อย่างเท่านั้นเองนะครับอย่างที่1เขามีจุดมุ่งหมายในการพูดในการเสนอเหตุผลอ้างข้อกฎหมายมาทั้งหมดเนี่ยเพื่อที่จะทำลายข่มขวัญดูถูกเหน็บแนมและต้องการนะฮะให้การชุมนุมคัดค้านรัฐบาลนั้นสิ้นความชอบธรรมสลายตัวไปนี่คือพื้นฐานที่หนึ่งที่เขาทำนะครับอันที่สองไปอ่านดูฮะระหว่างบรรทัดทั้งหมดเนี่ยผลมันจะนำไปสู่การให้ประชาชนทุกคนหรือโดยเฉพาะพวกฝ่ายเราเนี่ยยอมรับรัฐบาลคุณยิ่งรักยอมรับกฎกติกาซึ่งเราก็รู้ว่ามันผิดมันนำไปสู่ความขัดแย้งวุ่นวายในสังคมเขาทำแค่นี้เอง1ทำลายพวกเรา2ให้ยอมรับคนในระบอบทักษิณนักวิชาการทั้งหมดเนี่ยสรุปแล้วเสนออยู่2ประเด็นนี้เท่านั้นตอนนี้เขาจะอ้างเหตุผลมาตรา1มาตรานู้นมาตรานี้ใช้ได้นะครับถ้าเราจะทำเรียกร้องให้ยิ่งลักษณ์ลาออกเขาบอกมันลาออกไม่ได้มันผิดมาตรานี้เพราะเดี๋ยวจะถูกกล่าวหาว่าไม่ปฏิบัติภาระหน้าที่นะครับพอบอกจะตั้งสภาประชาชนบอกไม่ได้ไม่มีกฎหมายรองรับติดขัดนั้นติดขันนี้หมดรัฐธรรมนูญไม่ได้ระบุไว้ทำอะไรมันติดไปหมดนะครับนี่คือเหตุผลที่เขาจะอ้างมาพวกเขาเป็นกลุ่มคนที่รังเกียจรัฐธรรมนูญปี50อย่างรุนแรงพวกเขาต้องการที่จะฉีกทิ้งต้องการที่ทำลายทิ้งตลอดเวลาถ้าฉีกทั้งฉบับไม่ได้ก็อยากจะฉีกเป็นมาตรามาตรามาวันนี้เพื่อประโยชน์สนองตอบต่อความต้องการของเขาเนี่ยเขากลายเป็นผู้พิทักษ์รัฐธรรมนูญไปแล้วเห็นไหมฮะว่ากลับกันระหว่างวันหนึ่งเป็นผู้อย่างหนึ่งอีกวันหนึ่งก็เป็นผู้อีกอย่างหนึ่งนี่คือสิ่งที่ชัดเจนผมชอบที่มีบางท่านออกมากล่าวนะครับสิ่งที่ประชาชนซึ่งลุกขึ้นมาในคราวนี้เป็นล้านๆคนต้องการคืออะไรเอาแค่นี้ก่อนนะครับเราต้องการการปฏิรูปการเมืองต้องการการเมืองที่บริสุทธิ์ยุติธรรมเราต้องการการเมืองซึ่งจะนำมาซึ่งการกระทำการปฏิบัติหน้าที่การบริหารประเทศเพื่อประโยชน์สุขของคนส่วนใหญ่ในสังคมนี่คือจุดมุ่งหมายที่ต้องการถ้าจุดมุ่งหมายนี้ผมใช้คำว่าท่านะฮะถ้าจุดมุ่งหมายอันนี้เนี่ยจะขัดต่อกฎหมาย1ข้อหรือ2ข้อผมถามว่าคุณจะกอดกฎหมายนั้นหรือคุณจะเอาสิ่งที่มันใหญ่กว่ากฎหมายนี้ก็คือการปฏิรูปสังคมการปฏิรูปการเมืองไอ้สิ่งนี้สำคัญกว่ามากมายนักถ้าเป็นนักวิชาการถ้าเรามองเห็นผลประโยชน์ของประชาชนของชาติบ้านเมืองเราแก้ไขได้กฎหมายทุกฉบับทุกข้อทุกมาตราเปลี่ยนแปลงได้แก้ไขได้ทั้งนั้นจนถึงยกเลิกก็ได้ไม่มีอะไรที่มันแก้ไขไม่ได้ถ้าทำเพื่อประโยชน์สุขของประเทศชาติ
ทำเพื่อประโยชน์สุขของความถูกต้องของปวงมหาประชาชนแล้วมันทำได้อะไรสำคัญกว่ากันนะครับระหว่างการไปรูปการเมืองกับกฎหมายข้อหนึ่งหรือสองข้อการไปรูปการเมืองสำคัญกว่าทำไมต้องมีการไปรูปการเมืองผมเรียนอย่างนี้พี่น้องครับระบอบทักษิณเนี่ยตัวร้ายเลยนะครับระบอบทักษิณต้องการอะไรนะครับมันไล่กันมาเลยนะฮะเป็นระบบจากข้างบนคุมมาเป็นชั้นๆเลยนะฮะอันดับแรกเนี่ยระบอบทักษิณไม่อยู่ได้เนี่ยก็คือจะต้องมีเสียงข้างมากในสภาเพราะฉะนั้นเนี่ยระบอบทักษิณจะผลักดันไปสู่การเลือกตั้งแบบเดิมๆและการเลือกตั้งแบบเดิมๆเนี่ยหนึ่งใช้เงินมากมายมหาศาลซื้อเสียงแจกผมเชื่อว่าพี่น้องได้ยินรู้กันอยู่ยิ่งมาจากชนบทแม้ทั้งในกรุงเทพเนี่ยก็เดินแจกตังค์กันไม่ว่าเล่นทุกครอบครัวใช้เงินเพื่อซื้อเสียงเข้ามาผสมกับนโยบายหลอกลวงที่จะผสมเข้ามาเพราะนั้นเนี่ยโอนนโยบายนี้ฟังดีต่อไปการจำนำข้าวจะไม่ใช่15,000แล้วคุณบอกเลย20,000นะฮะคุณก็ได้คนกลุ่มชาวนาโอ้โหข้าวมันขายได้แค่ 9,000 ไอ้รัฐบาลนี้เสนอให้ 20,000 นะฮะโอ้เข้าท่าเว้ยเข้าท่าผมเชื่อว่าการเลือกตั้งจะผ่านมาก็จะพูดว่าคนชราให้เลย 1,000 แทนที่เป็น600นะจากเดิมไป500เป็น600เสนอ 1,000 เลยนะครับเสนอไปให้มันทุกกลุ่มไอ้นี่คือนโยบายหลอกลวงที่ตามมาพร้อมกับการใช้เงินซื้อทำไมเพื่อให้คุณได้แค่เสียงข้างมากเมื่อคุณเป็นเสียงข้างมากในสภาแล้วคุณก็เป็นเหตุการณ์ทางรัฐสภาคุณก็จะทำอะไรก็ได้ตามที่คุณต้องการจะออกกฎหมายล้างผิดออกกฎหมายทำให้การโกงเป็นสิ่งที่ถูกต้องคุณก็พร้อมที่จะกระทำไอ้นี่คือสิ่งที่เกิดขึ้นแน่นอนแล้วถ้าเขาได้เสียงข้างมากในสภาสิ่งที่ขั้นตอนต่อมาคืออะไรของระบบทักษิณก็คือสภาหมายถึงนี่ระบบเดิมนะฮะระบบเดิมซึ่งเขาพยายามจะผลักให้เราลงไปคลุกด้วยในวันที่2กุมภาพันธ์นะครับเลือกตั้งเขาเตรียมเงินไว้แล้วจากการโกงจากการเก็บเงินทอนเรื่องจำนำข้าวจำข้าวนี่หมดไปเป็นแสนล้านนะฮะเป็นแสนล้าน5-6 แสนล้านไปละมีการวิจัยมาแล้วว่าเงินจำนำข้าวทั้งหมดเนี่ยที่หมดไปนี่นะฮะมีแค่ 20% เท่านั้นที่ไปถึงชาวนาอีก 80% เนี่ยนักการเมืองข้าราชการร่วมกันโกงกินแล้วก็มีการสะสมเงินจากการโกงจำนำข้าวแล้วเป็นเงินหลายหมื่นล้านเพื่ออะไรเพื่องานนี้ไงครับเพื่อการเลือกตั้งถ้าการเลือกตั้งมี400เขตคุณใช้เขตละ50ล้านคุณก็ใช้แค่20,000ล้าน20,000ล้านจากการโกงเงินประชากรของประชาชนผสมกับนโยบายที่หลอกลวงนะครับเพื่อซื้อให้ตัวเองเข้ามาเป็นเสียงข้างมากในสภาหลังจากเป็นเสียงข้างมากในสภาคุณก็สามารถที่จะจัดตั้งรัฐบาลขึ้นมาได้ถูกไหมฮะโดยระบบเดิมเสียงข้างมากโหวตเลือกนายกรัฐมนตรีน้ำตีก็ไปจัดตั้งเอาพวกกะเลวกะลาดพวกสถุนทั้งหลายมาเป็นรัฐมนตรีว่าการรัฐมนตรีช่วยผู้ช่วยรัฐมนตรีมันทำได้หมดอ่ะใช่ไหมฮะเพราะนั้นเนี่ยพอเป็นรัฐบาลขั้นตอนที่สองคือเป็นรัฐบาลไอการเป็นรัฐบาลมีผลอะไรมีผลตรงที่ว่าคุณมีอำนาจในการควบคุมกองทัพทั้งทหารบกฐานเรือฐานอากาศและตำรวจมีจำนวนพลเนี่ย5-6 แสนคนคุณสามารถควบคุมข้าราชการอีก3 ล้านคนข้าราชการคนไหนที่ไม่ใช่พวกคุณย้ายแกล้งมันให้มันออกย้ายจับไปนั่งเฉยๆแล้วคุณก็ลากเอาพวกของคุณซึ่งคิดว่ารับใช้คุณเป็นขี้ข้าคุณข้ามหัวทุกคนขึ้นมาเป็นฝ่ายคุมกำลังเป็นฝ่ายเป็นหัวหน้าเป็นอธิบดีเป็นอะไรคุณใช้วิธีนั้นตลอดนอกจากนั้นการเป็นรัฐบาลที่จะตามมาก็คือว่าคุณสามารถคุมงบประมาณแผ่นดินเป็นจำนวนเงินหลายล้านล้านบาทด้วย
แล้วคุณสามารถจะโกงกินกันตลอดเวลาเดี๋ยวนี้มันใบเสร็จนี่นะฮะออกมานี่ 40% แล้วเงิน 40% ของงบการแผ่นดินซึ่งถูกโกงไปเข้ากระเป๋าพวกนี้ลงทุน 20,000 ล้านแต่จะโกงกลับไปเป็นแสนเป็นล้านล้านบาทไอ้นี่คือการลงทุนของพวกนักธุรกิจการเมืองใช่ไหมฮะหลังจากนั้นได้เสียงข้างมากในสภานะครับออกกฎหมายอะไรก็ได้อย่างที่สมัยก่อนคุณทักษิณแก้กฎหมายสัมปทานทำนู่นทำนี่เพื่อประโยชน์ของตนและเครือข่ายทั้งนั้นที่ผ่านมาจัดตั้งรัฐบาลก็จะเป็นทาสรับใช้เขาก็ตอนนี้อย่าว่าแต่สมัยก่อนเลยอย่างตอนนี้เนี่ยนะครับคุณทักษิณเนี่ยอยู่ต่างประเทศมีคดีเนี่ยถ้าเป็นนักโทษหนีคดีตำรวจก็ดีรัฐมนตรีก็ดีการจะเปลี่ยนโยกย้ายรัฐมนตรีการจะแต่งตั้งข้าราชการตั้งแต่ระดับสูงจนมาระดับล่างเนี่ยต้องวิ่งไปกราบขอฉันทานุมัติจากคุณทักษิณทุกตำแหน่งทุกครั้งนี่คือระบอบทักษิณคุณอะไรเนี่ยนะฮะคุณจรุพงศ์นะฮะคุณเฉลิมนะครับตำรวจออกมาตั้งข้อหาแกนนำนะฮะตั้งข้อหาคุณสุเทพแกนนำคนอื่นข้อหากบฏขู่เลยนะเจอหน้า48ชั่วโมงให้จับนะครับจับให้ได้ภายใน48ชั่วโมงแล้วก็ตำรวจออกมาพูดบอกว่าไม่เป็นไรคดีนี้อายุความ20ปีเจอเมื่อไหร่ยังจับได้ก็คือทำอย่างนี้ต่อเวลาทั้งที่คนเหล่านี้ออกมาต่อสู้อย่างสันติวิธีเพื่อประเทศชาติเพื่อประชาธิปไตยเขาเป็นคนดีแต่มันคิดจะจับมันคิดจะป้ายสีใส่ข้อหากล่าวหาเขาอยู่ต่อเวลาแต่กับนักโทษนี้ก็ดีมันไปกราบเท้าเขาบ้านเมืองอย่างนี้แหละที่มันไม่มีขื่อไม่มีแปลงนี้แหละประชาชนได้ลุกขึ้นมาสิ่งเหล่านี้เนี่ยถ้าเขาไม่เข้าใจเขาไม่คิดมันก็จะเป็นงี้ตลอดไปพวกนักวิชาการทั้งหลายไม่เคยพูดถึงสิ่งเหล่านี้ไม่เคยยอมรับสิ่งเหล่านี้เพราะนั้นบ้านเมืองไม่มีวันสงบสุขครับพ่อแม่พี่น้องไม่มีทางเลยถ้าตราบใดความอยุติธรรมจากระบอบทักษิณยังคงอยู่ไม่มีวันสงบสุขอะไรจะเกิดขึ้นก็เกิดไม่มีทางที่เราจะยุติการต่อสู้เช่นเดียวกันระบอบทักษิณผลักเราสู่การเลือกตั้งเพื่อที่เขาจะใช้เล่เพทุบายในการได้เป็นเสียงข้างมากในสภาได้จัดตั้งรัฐบาลขั้นต่อไปที่เขาทำอันนี้เป็นแล้วก็ทำมาตลอดทั้ง3รัฐบาลเขานี่ครับทำมาตลอดคุณทักษิณก็ใช้วิธีนี้มากเลยก็คือการเข้าไปคุมสื่อคือการคุมสื่อคุณทักษิณใช้วิธีสมัยก่อนใช้ซื้อเลยนะซื้อสื่อเป็นเขาเลยนะซื้อทีวีเป็นเขาเลยนะครับแล้วตอนนี้ก็ใช้วิธีเดิมพอเขาเป็นรัฐบาลแล้วเขามีทีวีนะซึ่งอยู่ภายใต้อานัตของเขาทีวีที่ยอมให้จัดรายการความเท็จวันนี้โดย3เสื้อแดงเข้าไปจัดรายการวันจันทร์ถึงวันศุกร์ในเวลา2 ทุ่มครึ่งถึง3 ทุ่มครึ่งนะครับแล้วออกมาด่าพ่อแม่พี่น้องประชาชนออกมาบิดเบือนข้อเท็จจริงเขาก็จัดเขาจะมีสื่อทีวีซึ่งเป็นอยู่ภายใต้อานัตของรัฐบาลนะครับนอกจากนั้นแล้วเนี่ยเขาก็ใช้วิธีซื้อนะครับพวกที่จัดดีเจวิทยุชุมชนบางแห่งเราสังเกตนะฮะโดยเฉพาะในชนบทเนี่ยจะมีพวกดีเจวิทยุชุมชนใส่เสื้อแดงออกมาปลุกระดมคนให้ออกมาซัดอย่างนั้นซัดงี้มาตลอดนะครับนอกจากนั้นแล้วหนังสือพิมพ์รายวันหลายฉบับก็ถูกซื้อผ่านการให้สปอนเซอร์โฆษณาก็ให้หน่วยงานของรัฐซึ่งอยู่ใต้อำนาจภายใต้การบริหารจัดการของเขาเนี่ยให้ไปซื้อโฆษณาปีละให้ปีละล้าน100ล้าน200ล้านซื้อเข้าไปพอซื้อโฆษณากับสื่อนั้นๆแล้วเนี่ยหนังสือพวกนั้นถ้าเขียนอะไรที่จะเป็นผลร้ายกับรัฐบาลเขาก็ขู่ว่าจะถอนโฆษณาออกเมื่อขู่ว่าถอนโฆษณาเดินสิบยุ่งก็ไม่กล้า
นี่คือการซื้อสื่อเพราะซื้อสื่อเพื่ออะไรเพื่อต้องการที่จะป้อนข้อมูลด้านเดียวให้กับประชาชนต้องการปิดหูปิดตาประชาชนให้ไม่ให้ได้รับข้อมูลข้อเท็จจริงที่ถูกต้องนี่คือสิ่งที่เขาทำนี่คืออันที่สามซื้อสื่อทั้งหมดปิดตาเราหมดอันนี้คือสิ่งที่พยายามทำอันที่สี่นี่เป็นปรากฏการณ์ใหม่ของรัฐบาลของคุณทักษิณที่ผ่านมานะครับรัฐบาลอื่นยังไม่มีเท่าไหร่นะฮะยังแทบไม่ได้ทำเลยรัฐบาลเป็นการทหารสมัยก่อนที่พวกเรานะครับคนรุ่นผมนี่นะฮะสมัยก่อนไปวิ่งไล่ต่อสู้กันมารัฐการเป็นการทหารยังไม่ได้ทำนะฮะยังไม่ทำเลยแต่รัฐบาลทุนนิยมสามัญคุณทักษิณเนี่ยทำก็คือการนอกจากมีเสียงข้างมากในสภาจัดตั้งรัฐบาลเพื่อคุมคนคุมเงินนะครับซื้อสื่อทั้งหมดแล้วอันที่สี่เนี่ยก็คือเขาจัดตั้งกองกำลังอันตรพานนอกกฎหมายขึ้นมาตอนนี้รัฐบาลทำสนับสนุนกองกำลังนอกกฎหมายประชาชนมาชุมนุมกันอย่างสงบสันติตำรวจขัดขวางเท่าที่จะทำได้กักรถโรยตะปูระบายข่มขู่มาจะจับเป่านกหวีดมีความผิดมาร่วมกับประชาชนที่นี่กับกปปปสจะเป็นกบฏมันทำสารพัดนะครับเสร็จแล้วก็ข่มขู่ด้วยกันปาประทัดไปเผาวัดไปยิงนักศึกษารามกำแหงนะครับมาเอาลูกดอกยิงมารอบยิงมารอบคว้างระเบิดนี่คือสิ่งที่กองกำลังอันธพาลนอกกฎหมายของเขาเนี่ยทำข่มขู่ซึ่งแทบไม่ต้องพูดเลยนะครับไม่ต้องบอกกันเลยว่ากองกำลังนอกกฎหมายของเขาเนี่ยนะผมไม่บอกเลยนะฮะพ่อแม่คิดเองได้ว่าคือกลุ่มคนเสื้อแดงใช้อย่างนี้มาตลอดก็ใช้กองกำลังเนี่ยสังเกตไหมครับพอพรรคประชาธิปัตย์จะไปปราศัยที่ไหนคนกลุ่มนี้ซึ่งปากพูดว่าต่อสู้เพื่อประชาธิปไตยแต่ประชาธิปไตยของเขาก็คือว่าเขาพูดฝ่ายเดียวไม่ให้ประชาชนส่วนอื่นๆที่ไม่เห็นด้วยกับรัฐบาลไม่เห็นด้วยกับพวกเขาพูดเลยพรรคประชาธิปัตย์ไปพูดที่ไหนก็จะไปปิดถนนไปปิดล้อมนะสถานที่นะครับไปปราศัยไปตะโกนด่าไปเข้าทุนทำลายบางเขตนะครับในหลายจังหวัดอุดรเชียงใหม่เชียงรายหลายๆจังหวัดพอประชาชนออกมาชุมนุมกันพวกนี้ก็ไปไล่ตีไล่ทุบเขาที่ผ่านมานี่ก็ข่มขู่หมัดหมาดนี่เลยนะครับที่อุดรภาพมาชัดเจนนะครับเขาออกมานี่นะฮะชูปืนมือหนึ่งชูปืนอีกมือหนึ่งถือกระเบิดกลางถนนใส่เสื้อสีแดงแฉยืนนี้ตำรวจยืนติดกันอยู่ข้างๆนี่แหละครับไม่ว่าไม่เป็นไรนี่คือการสมคบกันระหว่างอำนาจรัฐโดยเพราะรัฐตำรวจที่อยู่ภายใต้ระบอบทักษิณกับกลุ่มอันธพาลซึ่งรัฐบาลสนับสนุนอย่าปฏิเสธผมว่ารัฐบาลไม่ได้สนับสนุนนี่ผมพูดเลยฝากไปทั้งพวกนักวิชาการทั้งหลายที่อ้างหลักการอ้างสารพัดอ้างกฎหมายคุณไม่เคยพูดถึงเลยไอ้พฤติกรรมเหล่านี้คุณว่าประชาชนที่ออกมาชุมนุมกันอย่างสงบสันติคนเดินขบวนเป็นล้านล้านคนกระจกแผ่นเดียวก็ไม่แตกแต่พวกอันธพาลออกมา 2-300 คนเอาปืนมาขู่เอาระเบิดจะมาคว้างมาทำร้ายประชาชนคุณไม่พูดถึงเลยแม้แต่คำเดียวถ้าเป็นเช่นนี้เราพูดกันไม่รู้เรื่องนักวิชาการด้วยกันก็พูดกันไม่รู้เรื่องก็แบ่งข้างกันไปถ้าคุณคิดว่าคุณจะสามารถหลอกลวงประชาชนร่วมกับรัฐบาลต่อไปได้ก็ทำเพราะก็จะมีคนออกมาต่อต้านคุณอย่างที่ผมทำอย่างที่หลายๆคนทำไม่มีปัญหาเราก็สู้กันก็เอาใจวัดกันเท่านั้นเองพวกกลุ่มอันธพาลที่รัฐบาลสนับสนุนนะครับใช้วิธีอันที่หนึ่งก็คือการข่มขู่
คุกคามนะครับใช้วิธีถ้าบ้านหลังนี้เนี่ยนะฮะเจ้าที่กกต.คนนี้เจ้าศาลรัฐธรรมนูญนะฮะบางท่านอยู่ที่นี่นะครับก็ใช้วิธีระดมการโทรศัพท์ไปด่าเช้าด่าเย็นด่าเช้าด่าเย็นลูกเขานะครับหลานเขาจะไปโรงเรียนก็เอาคนท่าทางถึงเหมือนโจร500ใส่แว่นดำไปเดินเข้าไปแถวหน้าโรงเรียนไปยืนรอแล้วทำมันมองข่มขู่ให้เกิดความหวาดกลัวเขาอยู่บ้านคุณก็เอายาเอาไอ้งูพิษเนี่ยไปโยนเข้าบ้านเขานะครับมันทำงี้มาตลอดข่มขู่ให้หวาดกลัวมีการคว้างปาบ้านมีการไปนะฮะยิงปืนใส่บ้านเขานักการเมืองของพรรคประชาธิปัตย์หรือฝ่ายตรงข้ามกับรัฐบาลหลายคนโดนยิงขู่บ้านเขานี่ล่าสุดเมื่อวานนี้ข่าวออกมาเลยนะครับตำรวจบางคนก็เป็นพวกเราไม่ใช่พวกเขาทั้งหมดแจ้งมาเลยครับว่าบ้านของคุณอิสระสมชัยอดีตสสประชาธิปัตย์นะอุบลราชธานีซึ่งถึงเวลาออกมาต่อสู้เนี่ยนะครับบอกเลยเขาจะไปบุกบ้านตำรวจกระซิบบอกเลยว่านี่เขาจะไปบุกแล้วจะเผาแล้วคุณอิสระประกาศออกมาเหมือนกันเปิดเผยอย่างนี้นะฮะอันนี้ไม่ได้เอาพูดความลับมาพูดเลยเพราะคุณอิสระออกมาประกาศเหมือนกันว่ามาเลยจะต้อนรับทั้งหนักและเบาพวกนี้ใช้วิธีการรอบกัดเจอกันต่อหน้าตัวนี่ไม่มีอะไรเงียบยกมือไหว้อย่างเดียวแต่ถ้ามาเป็นฝูงมาเป็นคอกนะครับก็จะแล้วก็มาในที่มืดแอบลับซ่อนเก่งอวดเก่งแล้วทำนี่ไม่ใช่อะไรทำรับจ้างเขาให้เศษเงินมาก็รับทำไอ้นี่คือวิธีการของพวกกลุ่มอันธพาลซึ่งรัฐบาลชุดนี้ใช้มาตลอดและทำอยู่ตลอดและตอนนี้ก็ยังคงกระทำอยู่และผมมั่นใจว่ารัฐบาลชุดใหม่ที่จะมาจากการเลือกตั้งก็จะทำอย่างนี้ต่อไปถ้ารัฐบาลชุดนั้นเป็นรัฐบาลของพรรคเพื่อไทยแล้วตอนนี้เขาทำอะไรถึงขนาดเผากุฏิพระเผากุฏิพระตำรวจจับไม่ได้คุณพี่ตะโกนบอกตำรวจจับไม่ได้ผมเรียนอย่างนี้พี่น้องครับผมบอกให้เลยนะคดีทุกคดีที่เป็นคดีการเมืองถ้าตำรวจจับไม่ได้มีเหตุผล2ข้อเท่านั้นเองไม่มีข้อที่3ใครลองคิดดูข้อที่1ตำรวจจับไม่ได้เพราะไม่มีสมรรถภาพในการจับกุมใช่หรือไม่คือถ้าคุณมีสมรรถภาพคุณมีความสามารถเป็นตำรวจที่เก่งกาจคุณต้องจับผู้ร้ายได้สิไอ้คุณจับไม่ได้สักคนไม่มีสมรรถภาพคุณจะอยู่กินเงินเดือนภาษีกองของประชาชนต่อไปทำไมคุณจะอยู่ใส่เครื่องแบบตำรวจต่อไปทำไมแต่มีเหตุผลข้อที่2ว่าทำไมถึงจับคนร้ายไม่ได้ถ้าไม่ใช่เพราะคุณไม่มีสมรรถภาพแล้วนะครับข้อ2สาเหตุที่คุณจับคนร้ายไม่ได้เพราะตำรวจเป็นโจรซะเองนี่ผมตอบคำถามคุณพี่เลยนะตำรวจจับไม่ได้มี2ข้อเอาใครคิดข้อที่3ออกนอกตัวนี้ไม่มีคดีการเมืองจับไม่ได้เพราะ1ไม่มีสมรรถภาพหรือคุณเป็นคนร้ายเสียเองเท่านั้นไม่มีที่3ไม่มีข้อที่3เพราะฉะนั้นกลุ่มอันธพาลทางการเมืองนอกกฎหมายเหล่านี้เนี่ยได้รับการสนับสนุนจากรัฐบาลจากคนในรัฐบาลสนับสนุนเรื่องเงินนะจะไปชุมนุมกันที่ไหนตำรวจขับรถนำขบวนให้ขณะที่พวกเรามาชุมนุมสนับสนุนให้มีการโปรยตะปูเรือใบยางรถแตกเป็น 5-60 คันแต่พออย่างนี้แล้วเนี่ยตำรวจกับสนับสนุนพาพวกนี้มาชุมนุมเอารถตำรวจไปช่วยขนของทำทุกอย่างให้นี่คือกลุ่มอันธพาลทางการเมืองที่เขาทำอีกข้อหนึ่งของบัพทักษิณพอมีเสียงข้างมากในสภา
จัดตั้งรัฐบาลซึ่งทุมคนคุมเงินแล้วนะครับซื้อสื่อได้ทั้งหมดนะครับจัดตั้งกลุ่มบุรุษพานถ้าใครเข้ามานะครับอย่างเช่นตอนนี้เขาไม่สามารถใช้ตำรวจบุกเข้ามาจับกำนันสุเทพได้ไม่สามารถใช้กำลังตำรวจเข้ามาสลายการชุมนุมของพวกเราได้เขาก็ใช้อะไรก็ใช้กลุ่มบุรุษพานมาก่อกวนมาข่มขู่มาสร้างความหวาดกลัวให้กับเรานี่คือวิธีการที่ใช้อีกอันหนึ่งพอหลังจากได้4อันแล้วอันที่5ของบอบทักษิณก็คือซื้อฝ่ายต่อต้านด้วยเงินด้วยลาภยศด้วยตำแหน่งผมเรียนอย่างนี้ผมยกตัวอย่างที่เป็นรูปธรรมเลยนะวันหนึ่งเนี่ยตอนสมัยที่พันธมิตรออกมาชุมนุมหมอเวงจริงๆก็รู้จักกันมาตั้งแต่โอ้โห 3-40 ปีแล้วนะฮะเคยคุยกันมาตลอดคุณเวงขึ้นเวทีพันธมิตรตะโกนโอ้โหวิพากษ์วิจารณ์การเมืองแล้วลงท้ายด้วยทักษิณขายชาติทักษิณขายชาติไปดูคลิปใน YouTube ตะโกนด่าทักษิณขายชาติขายชาติขายชาติจนบนเวทีแล้วตอนนี้เป็นไงตอนนี้กลายเป็นทักษิณกู้ชาติตอนนี้กลายเป็นทักษิณเป็นรัฐบุรุษพี่น้องเห็นวิธีการไหมเห็นวิธีการซื้อมนุษย์ไหมหรืออย่างวันนี้เนี่ยเมื่อตอนเมื่อวานอีกตัวอย่างหนึ่งอันนี้ตัวอย่างที่มีชีวิตเลยนะคุณเรืองไกรก่อนหน้านี้คุณเรืองไกรเป็นสว.โอ้โหซัดกับทักษิณวิจารณ์ทักษิณยื่นเรื่องฟ้องพรรคเพื่อไทยยื่นเรื่องฟ้องคณะมนตรีโอ้ยื่นเรื่องฟ้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 องตอนนี้เป็นไงเมื่อวานวิ่งไปกราบขอเป็นสมาชิกพรรคเพื่อไทยให้เขาส่งลงส.ส.นี่เป็นตัวอย่างที่มีชีวิตอีกคนนักการเมืองรุ่นเก่าซึ่งผมว่าคนจะปลดเกษียณหรือว่าคนจะหายสาบสูญไปกับการเมืองได้แล้วอย่างคุณสนอคุณสนอเนี่ยรับใช้คุณทักษิณทำงานมาตลอดพอถึงช่วงหนึ่งคุณทักษิณไม่ให้เป็นตำแหน่งรัฐมนตรีโกรธออกมาด่าคุณทักษิณด่าเช้าด่าเย็นโอ้โหหลายคนก็ชื่นชมคุณสนอออกมาด่าคุณทักษิณแล้วตอนนี้เป็นไงกลับไปเป็นลูกน้องเขากลับไปรับใช้เขากลับไปเป็นขี้ข้าเขาเหมือนเดิมนี่คือสิ่งที่เกิดขึ้นนะครับนี่คือสิ่งที่เกิดขึ้นเพราะฉะนั้นเนี่ยนะฮะผมกราบเรียนว่าการลุกขึ้นสู้กับระบอบทักษิณนั้นเป็นสิ่งที่ถูกต้องเป็นสิ่งที่ถูกต้องเราเอาหลักการใหญ่ก็คือการปฏิรูปประเทศปฏิรูปการเมืองตอนนี้เราเสนอไม่ใช่เรื่องยากที่ฝ่ายรัฐบาลจะเข้าใจฝ่ายคุณยิ่งลักษณ์จะเข้าใจฝ่ายนักวิชาการหลายๆคนที่ออกมาบอกว่าปกป้องประชาธิปไตยจะเข้าใจยุติการกอดลัทธิเลือกตั้งยุติการคิดแคบๆว่าประชาธิปไตยคือการเลือกตั้งไม่ใช่และสิ่งที่สำคัญกว่าการเลือกตั้งก็คือการปฏิรูปการเมืองเราเรียกร้องให้มีการปฏิรูปการเมืองก่อนหน้าการเลือกตั้งไม่ใช่เรื่องยากที่จะเข้าใจเพียงแต่ว่าพวกคุณมีอะไรปิดตาปิดหูปิดจมูกเท่านั้นพวกคุณถึงไม่เข้าใจว่าเสียงเรียกร้องของประชาชนคืออะไรผลประโยชน์ที่เขาให้มันยิ่งใหญ่กว่าหลักการที่พวกคุณจะยึดถือแล้วใช่ไหมนี่ฝากให้พวกนักวิชาการทั้งหลายได้รับทราบด้วยกราบขอบคุณครับผม